นทางด่วนเลยบนทางรถที่จะเห็นเหตุการณ์ประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยมันทำให้แบบจราจรติดก็นอกจากเป็นคนใช้รถใช้ถนนนะคะบ่อยครั้งยังรับบทเป็นเจ้าหน้าที่อาสาด้วยงานนี้นักแสดงสาวมะนาวศรศิลป์ค่ะเลยได้เล่าถึงประสบการณ์กว่า6ปีกับหน้าที่อาสาร่วมกตัญญูนะคะเจอกับตัวเลยค่ะทั้งปัญหาเรื่องเส้นทางและการจราจรนะรวมถึงการติดต่อสื่อสารบางครั้งเนี่ยส่งผลต่อความช่วยเหลือด้วยนะคะพอมีโอกาสค่ะทดลองใช้แอปพลิเคชันนะคะ M Help Me ค่ะก็มาบอกต่อกันนะคะเพราะว่าเขาบอกตอบโจทย์รวดเร็วเข้าถึงเป้าหมายนะคะอีกทั้งตัวผู้ประสบภัยเองเนี่ยก็ยังใช้เป็นช่องทางขอความช่วยเหลือได้ด้วยค่ะอย่างเคสที่เราเคยไปบางทีมันมีเพราะเราไม่รู้ว่าเราอยู่จุดนี้วอลเรียกทางนี้คือยังไงต้องไปคือจะไปทางไหนก็ได้เราก็ต้องเปิดแอปพลิเคชันแล้วว่าทางไหนดีที่สุดเราก็เลือกมาเปลี่ยนเป็นใช้ตัวนี้แล้วเราเองก็สามารถมองดูเส้นทางให้มันแบบให้มันไปได้เร็วที่สุดอะค่ะ เส้นนี้ติดมากน้อยขนาดไหนพอติดเพราะอะไรทางนี้แอปพลิเคชันนี้มี CCTV ให้เราเห็นแล้วว่าอ๋อติดเพราะเหตุนี้ควรไปเส้นทางอื่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยคือโหลดไว้ในเครื่องในแบบแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยโหลดไว้เพื่ออุ่นใจเวลาเราไม่รู้ว่าวันไหนจะเกิดรถเสียเอ่ยน้ำมันหมดหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยแอปพลิเคชันนี้เขาจะมีฮอตไลน์เบอร์ต่างๆว่าเรียกกู้ภัยเรียกจราจรปัญหาต่างๆคือเขาลิสต์มาให้เราว่าถ้ามันเกิดน้ำมันหมดกดเบอร์นี้ได้เลยนอกจากความสะดวกในการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดนะคะอีกปัญหาที่หมิวและแจมมี่พูดเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็บอกว่าเจอบ่อยๆนะคะก็คือผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยทำผิดกฎจราจรค่ะก็เลยเกิดปัญหาอุบัติเหตุกันอีกนะคะงานนี้สองสาวจึงชวนประชาชนร่วมกันมาเป็นหูเป็นตาค่ะฝากว่าหากทุกคนเนี่ยตระหนักนะคะถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะลดนะคนที่ทำผิดกฎหมายได้ส่วนหนึ่งละค่ะคนไม่มีจิตสำนึกในการเคารพกฎแล้วก็ไม่มีระเบียบวินัยที่มากพอในการขับรถบางคนเนี่ยถือว่าแบบเอาตัวเองเข้าว่าก่อนเอาสบายอยากจะจอดตรงนี้ก็จอดโดยที่แบบบางทีไม่ได้ดูเลยว่าเออรถที่เขาตามมาเนี่ยมันจะต้องติดยาวไปถึงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่หมิวคิดว่ามันดีอย่างนึงกับการที่มีแอปพลิเคชันเนี้ยมันดีอย่างนึงคืออะไรคือมันจะทำให้เราอ่ะผู้ที่ใช้ท้องถนนด้วยกันเองเนี่ยจับตามองกันเองนี่คือใช้ได้ฟรีนะคะคุณผู้ชมสามารถโหลดได้ไม่เสียเงินอะไรนะคะสำหรับ M Help Me ค่ะเป็นฟรีแอปพลิเคชันที่ต่อยอดพัฒนามาจากแอปเตือนภัยป้องกันแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบเหตุนะคะโดยทางสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานร่วมกับกองบังคับการตำรวจจราจรนะคะเขาก็เปิดเป็นช่องทางให้ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยแหละค่ะได้ทราบข่าวสารการจราจรจากกล้อง CCTV ด้วยนะแบบ real time เลยเห็นกันเลยนะคะแล้วก็เชื่อมต่อไปยังหน่วยงานต่างๆแล้วก็เป็นช่องทางให้ประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมาแจ้งข่าวได้นะคะก็คิดว่าน่าจะช่วยลดปัญหาการจราจรในเมืองกรุงได้ด้วยค่ะ